ของเรานะครับของเสียงเรียงต่อคำนะครับพร้อมนะครับคำหรือพยางค์ที่จะให้นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือตรีสาบเลขแสงตรีสาบเลขแสงนะครับหาคำหรือพยางค์มาต่อท้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ร่วมสนุกไปกับเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะทำหมวดนี้ได้หนึ่งคะแนนไปนะครับเริ่มเลยครับและตอนนี้น้องๆก็เขียนคำตอบกันเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันว่าน้องๆเขาเขียนอย่างไรกันบ้างสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเขียนสาบศูนย์ซอเสือสระอูย่อหญิงเลขศูนย์ซอสลาสระอูนอหนูยอยักษ์การันแสงศูนย์ซอสลาสระอูรอเรือยอยักษ์การันตรีศูนย์ซอเสือสระอูรอเรือสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนสาบศูนย์ซอเสือสระอูยอหญิงแหมช่วยกันเขียน2คนเลยทีเดียวครับเลขศูนย์ซอสลาสระอูนอหนูยอยักษ์การัดตรีศูนย์ซอสลาสระอูรอเรือแสงศูนย์ซอเสือสระอูรอเรือยอยักษ์การัดมาดูสรุปตารางการตอบกันอีกครั้งครับทั้ง2โรงเรียนเขียนต่างกัน2คำก็คือคำว่าตรีศูนย์และแสงศูนย์แหมจะเฉือนชนะกันตรงนี้หรือเปล่าครับเนี่ยโรงเรียนที่เขียนได้ถูกต้อง3คำนะครับได้แก่โรงเรียนนั่นหมายความว่าได้1คะแนนนำไปก่อนนะครับในหมวดแรกนี้ก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนกุหลาบนนทบุรีนะครับก็ถูก2แล้วก็ผิด2นะครับที่ถูกต้องนะครับคำว่าตรีศูนย์นี้นะครับคำว่าศูนย์นะฮะซึ่งเป็นคำหรือพยางค์หลักที่เป็นพ้องเสียงนะครับก็ต้องขึ้นต้นด้วยสอสาราสาราอูแล้วก็สะกดด้วยลอลิงนะฮะลอลิงซึ่งไม่ถูกทั้งคู่นะฮะทั้งสองเรียนนะครับส่วนคำว่าสาบศูนย์นะครับก็คือตัวอักษรนำก็คือสอเสือสระอูแล้วก็สะกดด้วยยอหญิงอันนี้ถูกทั้งคู่แล้วก็เลขศูนย์นี่ก็ถูกทั้งคู่นะครับที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือสอสลาสระอูนอหนูแล้วก็ยอยักษ์มีกาลันด้วยนะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับและที่ผิดก็คือที่เป็นตัวตัดสินเลยนะครับที่ทำให้สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนในข้อนี้ไปก็คือแสงศูนย์นะครับที่ถูกต้องคือสอเสือสระอูรอเรือและก็ยอยักษ์กลันนะครับเพราะสวนกุหลาบนนทบุรีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไปเขียนเป็นสอสลาเข้านะครับจริงๆแล้วต้องใช้สอเสือเอาละครับนี่ก็คือผลของการตัดสินในครั้งนี้ท่านผู้ชมนะครับได้คะแนนเท่าไหร่ครับหลังจากการแข่งขันและก็เล่นในบทหมวดนี้ด้วยนะครับเพราะภาษาไทยนั้นมีความลุ่มลึกและก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างพอสมควรนะครับถ้าเราศึกษาเราก็จะสามารถเข้าใจและก็ใช้ได้อย่างถูกต้องครับส่งผลตรงนี้นะครับโรงเรียนที่ได้1คะแนนนำไปก่อนในหมวดแรกนี้นะครับพ้องเสียงเรียงต่อคำก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะมีข้อความให้นะซึ่งติดกันหมดเลยไม่ได้มีการเว้นวรรคให้นะครับและให้น้องวิเคราะห์ว่าลักษณะข้อความหรือคำต่างๆที่ประกอบเป็นข้อความนี้นะครับเหมาะสำหรับฉันทลักษณ์แบบใดแล้วก็แบ่งวรรคให้ดีนะฮะแล้วก็จะอ่านออกมาให้ฟังนะครับเมื่อเห็นข้อความแล้วผมจะไม่อ่านข้อความใดๆทั้งสิ้นให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการชี้นำนะครับว่าอันนี้เป็นฉันทลักษณ์นี้หรือเปล่านี้ฉันทลักษณ์นี้หรือเปล่านะฮะเห็นปุ๊บแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตอบมานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูนะครับว่าในหมวดนี้คำประพันธ์นั้นมีชื่อใดนะครับต้องใช้ทักษะวรรณศิลป์รอบด้านทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วข้อความมาครับโอ้โหสวนกุหลาบวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่องไวมากครับท่านผู้ชมว่าใช้เวลาเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเลยแทบจะไม่ต้องขีดเขียนหรือเว้นวรรคอะไรมากมายอ่านให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าที่วรรคไว้นั้นอ่านว่าอ่านอย่างไรบ้างครับจับมือกันไว้เราเป็นไทยกันทั้งนั้นอย่าแยกอย่าแตกกันสร้างสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะนี่คือที่เว้นวรรคไว้นะครับและสิ่งที่วิเคราะห์ไว้นะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องของฉันทลักษณ์นี้ซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดที่เราต้องการคำตอบนี้คือฉันทลักษณ์ที่ชื่อว่าอะไรครับปีนี้11ค่ะมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะทำไมไวขนาดนี้มั่นใจขนาดนี้ครับก็คือกาบยานี11อะค่ะมันจะเป็นวรรคแรกเป็น5ค่ะวรรคหลังเป็น6แล้วก็หาคำคล้องจองอะค่ะพอหาเจอปุ๊บมันลงตัวพอดีก็ตอบเลยค่ะโอ้โหนี่นะฮะลักษณะความไวนะครับปฏิภาณไหวพริบแล้วก็ความสั่งสมประสบการณ์ความรู้ที่อ่านงานวรรณศิลป์วรรณกรรมต่างๆมามากมายทีเดียวแต่จะใช่หรือไม่ใช่นะครับในขณะนี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งจะใช่หรือไม่ใช่นะครับคำตอบนะครับ
ับเอาละครับกาบยานีหรือว่ากาบยานี11นะครับเป็นกาบชนิดหนึ่งมีคำ11คำใน1บาทที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามี5และ6นะครับจึงเรียกว่ากาบยานี11นิยมใช้ในการเล่าเรื่องกาบยานีมีลักษณะบังคับหรือโครงสร้างของฉันทรักษ์ดังนี้ก็คือใน1บาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำรวมเป็น11คำนะครับและใน1บทนะครับมี2บาทบาทละ2วรรครวมเป็น4วรรคนะครับสัมผัสระหว่างวรรคนะครับมีสัมผัส1คู่คือคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2นะครับแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำสุดท้ายของวรรคที่2บาทที่1สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคแรกบาทที่2นะครับนี่คือฉันทรักษ์ที่ทำให้ภาษานั้นมีความสละสลวยและก็ลุ่มลึกงดงามแตกต่างกันไปนะครับที่ถูกก็คือจับมือกันเข้าไว้เราเป็นไทยกันทั้งนั้นอย่าแยกอย่าแตกกันสร้างสัมพันธ์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจคนไทยทุกคนอยู่แล้วการสร้างความสุขความสมานฉันท์นะครับก็ถูกไปก่อน1ข้อครับพร้อมแล้วข้อความมาครับเอาละครับกดมาเรียบร้อยนะครับสายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาที่พรพรักกับพจนิชานะครับแบ่งวรรคให้ฟังหน่อยครับว่าที่เว้นวรรคไว้ตามฉันทรักษ์ที่วิเคราะห์ได้นั้นคืออ่านอย่างไรครับอันชิวหาคืออาวุธที่ประเสริฐฆ่าล้ำเลิศใช้เมื่อไรย่อมได้ผลอาจทำให้แช่มชื่นรื่นกระมนหรือหมองหม่นเศร้าสลดหมดหนทางนี่คือที่เว้นวรรคไว้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าต้องมีฉันทรักษ์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่วรรคไปคำตอบคือกลอน8ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่า1วรรคมี8ค่ะ1วรรคมี8พยางค่ะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ครับคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับอีกหนึ่งข้อจะได้หรือไม่คำตอบนี้และก็ถูกต้องครับอีกหนึ่งข้อก็ได้ไปนะครับอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ที่ถูกต้องก็คือกลอน8หรือว่ากลอนสุภาพนั่นเองนะครับกลอน8นั้นถือว่าเป็นขนบกวีนิพนธ์พื้นฐานที่นิยมที่สุดของไทยเรานะครับเพราะมีฉันทรักษ์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนสามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายและคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อความได้ไม่ยากนะครับโดยเราอาจจะเรียกกลอนชนิดนี้ว่ากลอนตลาดก็ได้ใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะฮะตอนเด็กๆ เคยเรียนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นกลอนที่แต่งกันดาดดื่นในตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ1บทจะมี4วรรควรรคละ8ถึง9พยางค์ก็แล้วแต่แบ่งนะครับพยางค์8พยางค์จะไพเราะที่สุดนะครับโดยพยางค์สุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับพยางค์ที่3หรือที่5ในวรรคที่2อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่นี้พยางค์สุดท้ายของวรรคที่2นะครับก็จะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3และสัมผัสกับพยางค์ที่3หรือ5ของวรรคที่4นะครับยอดเยี่ยมมากครับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก1ข้อครับมาที่การแข่งขันในบทที่2ข้อที่3นะครับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแบ่งวรรคให้ถูกต้องถ้ามั่นใจแล้วฉันทรักษ์ถูกต้องแล้วก็กดไฟตอบได้ทันทีพร้อมนะครับข้อความครับเอาละครับมาที่สวนดุสิตวิทยาลัยนครปฐมนะครับมาชิวเฉียดเชือดเฉินกันนิดเดียวนั่นเองเพียงเสี้ยววินาทีนั้นตบไปเรียบร้อยแล้วทางนี้กดตามแต่ก็ไม่ทันแล้วเขากดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับมาที่สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนะครับกดมาถือว่าไวมากๆจริงๆนะฮะเรียกว่าเรื่องนี้ถนัดทีเดียวตอบว่าแบ่งวรรคให้ฟังก่อนนะครับว่าอ่านว่าอะไรอ่านอย่างไรครับเห็นครับเอาละครับเริ่มมีสีหน้ากังวลเริ่มไม่มั่นใจกดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำอะไรลงไปมีเวลาให้10วินาทีเท่านั้นนะครับต้องตอบนะครับตอบเลยครับเด็กๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายควรตั้งใจเรียนฝึกให้เชี่ยวชาญทั้งอ่านและเขียนด้วยความภาคเพียรสำเร็จสมหมายครับอันนี้ที่แบ่งเป็นวรรคนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะฮะที่เห็นท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นพืชๆเลยนะฮะติดกันหมดแล้วเขามาแบ่งวรรคจากที่ไม่ทราบอะไรกันเลยต้องมาดูว่าฉันทรักษ์ที่เลือกไว้คืออะไรแล้วก็แบ่งวรรคตามที่ตั้งใจไว้เป็นเป้าหมายนะฮะสรุปแล้วที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นวรรคไว้เรียบร้อยแล้วนั้นเป็น
ฉันทลักษณ์ที่ชื่อว่าอะไรครับกับสุรางคนาง28ค่ะกับสุรางคนาง28นะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับถ้าได้เงินข้อนี้ไปก็จะกลายเป็น2ต่อ1ทันทีนะครับก็ถือว่าคะแนนสูงสุดแล้วนะครับก็คือจะกลายเป็น1คะแนนเต็มตรงนี้ในหมวดที่2นี้ก็จะได้ไปถ้าได้1คะแนนตรงนี้ไปก็จะเสมอกับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันทีนะครับจากนั้นหมวดที่3นี่หมวดตัดสินเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับที่3ส่วนคนที่พลาดไปก็จะเป็นอันดับที่4นะครับออกมาเรียบร้อยนะครับกับสุรางคนางใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับคำตอบนะครับใช่หรือไม่ใช่คำตอบนี้ถูกต้องครับยินดีด้วยนะครับดังนั้นถูกถึงข้อตรงนี้ก็กลายเป็น2ต่อ1นะครับก็สรุปแล้วนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้ไปอีก1คะแนนเสมอกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแต่ละท่านแต่ละคู่แต่ละโรงเรียนนี่นะครับไม่ง่ายๆนะครับฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ตั้งใจอย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับกาบสุรางคนางนั้นนะครับจัดเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบมีลักษณะเฉพาะก็คือ1วรรคมี4พยางค์1บทมี7วรรคนะครับ7คูณ4จึงเป็น28นะครับรวมกันแล้วก็28พยางค์ด้วยกันนะครับด้วยเหตุนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากาบสุรางคนาง28ที่ตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับโดยการสัมผัสนั้นนะครับมีหลักดังนี้นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะฮะอันนี้จะแตกต่างกันนะครับกับอื่นๆหรือว่าก่อนอื่นๆด้วยนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่5และวรรคที่6คำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่5นะครับนี่ก็จะมีความสละสลวยงดงามแล้วก็ลุ่มลึกแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ส่งผลตรงนี้นะครับอีก1คะแนนส่งผลให้ทั้ง2เรียนตอนนี้มี1คะแนนเท่ากันครับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับจงแก้ประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องตั้งใจฟังประโยคแรกนี้ให้ดีนะครับฟังนะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับก็เขียนออกมาแล้วกดไฟได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับประโยคก็คือเขามาถึงที่นัดหมายช้าจึงแคล้วคลาดกับเพื่อนเข้าใจเลยไหมตัดได้เลยไหมแก้ไขได้เลยไหมนะครับก็ร่วมสนุกกันได้เลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับกดมาเรียบร้อยตอบว่าที่ผิดก่อนถามก่อนว่าที่ผิดประโยคนี้คืออะไรที่ผิดคือตรงที่เป็นจึงแคล้วคลาดกับเพื่อนค่ะนี่คือที่ผิดที่ถูกต้องแก้ไขเป็นอย่างไรครับเขามาถึงที่นัดหมายช้าจึงคลาดกับเพื่อนค่ะจึงคลาดกับเพื่อนคือตัดคำว่าแคล้วตัดแคล้วออกไปเอาละครับนี่คือสิ่งที่แก้ไขถูกต้องนะครับก็คือจากประโยคว่าเขามาถึงที่นัดหมายช้าจึงแคล้วคลาดกับเพื่อนที่ถูกต้องก็คือแก้เป็นเขามาถึงที่นัดหมายช้าจึงคลาดกับเพื่อนค่ะนี่คือคำตอบนะครับจะใช่หรือไม่ใช่ข้อแรกนี้จะได้คะแนนนำไปก่อน1ข้อหรือไม่คำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกต้องครับ1ข้อแรกนำไปก่อนนะครับยังเหลืออีก4ข้อนะครับพยายามให้เต็มที่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับมาที่ประโยคที่2นะครับประโยคที่บกพร่องนะครับก็คือประโยคที่ว่าอย่าลืมนะครับ1ข้อแรกนี้สาธิตนำไปก่อนนะครับวันนั้นต้องตามให้ทันนะครับประโยคที่ว่าในส่วนของผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นได้ถ้าใครมั่นใจแล้วนะครับกดไฟได้เลยนะครับสำหรับขยับนะครับดูให้ชัวร์ก่อนนะครับดูให้มั่นใจก่อนก้าวนะครับกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่อะไรนนทบุรีนะครับประโยคที่บกพร่องก็คือในส่วนของผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นได้เอ๊ะฟังเผินๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติไปแต่ต้องมาฟังผู้ที่แข่งขันตรงนี้นะครับตอบว่าผู้ชมก็ตัดในส่วนของออกอะค่ะครับก็จะเป็นว่าผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นได้ทำไมถึงต้องตัดในส่วนของมันเป็นคำลักษณะไหนหรือว่าเป็นคำประกอบอย่างไรฮะถึงต้องตัดออกก็เพราะว่ามันเหมือนใช้คำเกินโดยไม่มีความจำเป็นใช้คำฟุ่มเฟือยใช้คำเกินโดยไม่มีความจำเป็นนะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับคำตอบที่ถูกต้องที่ตอบมาเรียบร้อยจะใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่อีกหนึ่งข้อตรงนี้ก็ตามมาติดๆเลยนะครับน่ากลัวทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เฉียดเฉือนและก็สูสีคู่ขี้กันมาตลอดนะครับเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับและถูกต้องครับเข้าส
ู่การแข่งขันในข้อที่3นะครับกับหมวดสุดท้ายนะครับฟังให้ดีนะครับประโยคที่บกพร่องที่ผิดพลาดต้องหาให้เจอก่อนนะครับว่าผิดตรงไหนจึงจะรู้ว่าแก้อย่างไรนะครับก็คือประโยคที่ว่าท่านผู้ชมนะครับเตรียมปากกาเตรียมจดไว้เลยนะฮะมาแข่งขันกับน้องๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับประโยคที่ว่าอย่าเชื่อคำพูดของเขาเพราะอาจเป็นคำเท็จไม่เป็นความจริงก็ได้โอ้โหกดมาเรียบร้อยนะครับเสียงดังฟังชัดทีเดียวว้าสวนกุหลาบเสียดายเลยนะครับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กดมาเรียบร้อยแล้วคิดวิเคราะห์นิ่งนึกลึกนะครับตอบว่าตอบว่าอย่าเชื่อคำพูดของเขาเพราะอาจไม่เป็นความจริงก็ได้อย่าเชื่อคำพูดของเขาเพราะอาจไม่เป็นความจริงก็ได้ไม่เป็นความจริงก็ได้คือต้องตัดอะไรยังไงบ้างครับที่เห็นว่าบกพร่องไปตัดเป็นคำเท็จออกค่ะตัดเป็นคำเท็จออกเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นคำเท็จก็เหมือนกับไม่เป็นความจริงถ้าเกิดในประโยคนี้ใช้แบบนี้ก็จะเป็นประโยคที่ใช้คำฟุ่มเฟือยค่ะตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบนี้อีกหนึ่งข้อจะได้ไปหรือไม่คำตอบนะครับและจะได้ไปหรือไม่ถูกต้องครับก็ที่ถูกก็คืออย่าเชื่อคำพูดของเขาเพราะอาจไม่เป็นความจริงก็ได้หรืออย่าเชื่อคำพูดของเขาเพราะอาจเป็นคำเท็จก็ได้ข้อนี้นะครับเป็นหนึ่งข้อที่ตัดสิน2โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นอันดับ3และโรงเรียนหนึ่งกำลังจะก้าวมาเป็นอันดับ4จะมาเป็นของใครแบ่งกันด้วยข้อนี้นะครับฟังให้ดีนะครับประโยคที่บกพร่องนะครับขอย้ำว่าบกพร่องนะครับก็คือคดีนี้ศาลต้องฟังคำให้การของพยานอีก10รายดูเหมือนยังนิ่งอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับทั้ง2โรงเรียนแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือจิตใจนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจก็ท่านเรียบร้อยแล้วครับในสุขภาพใจท่านเรียบร้อยนะครับจะตอบว่าอะไรครับต้องเป็นคดีนี้ศาลต้องฟังคำให้การของโจทย์อีก10รายค่ะของโจทย์อีก10รายที่มีสร้อยประโยคต่อนี่คืออะไรผิดครับไม่ใช่แต่ยังไม่เฉลยเพราะว่าต้องมาอยู่ที่สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนตอบว่าใช่ไหมเชียงครับคดีนี้ศาลต้องฟังคำชี้แจงของพยานอีก10รายเปลี่ยนจากคำให้การเป็นคำชี้แจงเลยนะฮะ เอาละครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับอีกหนึ่งข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งถ้าถูกต้องนะครับก็จะกลายเป็นสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะได้2คะแนนเต็มนี้ไปจากเดิมที่มี1คะแนนอยู่แล้วก็จะกลายเป็น3คะแนนเต็มก็เป็นผู้ชนะเลยนะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับเปลี่ยนจากฟังคำให้การเป็นคำชี้แจงนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับแล้วก็ผิดครับไม่ถูกครับไม่ถูกสมกับทราบไหมครับลองอีกที10ปากค่ะ10ปาก10ปากถูกต้องครับถูกต้องครับที่เหลือเหมือนกันหมดโอ้โหกราบเลยทำไมอ่ะที่ถูกต้องนะครับก็คือคดีนี้ศาลต้องฟังคำให้การของพยานอีก10ปากผิดตรงลักษณะนามนะครับพยานนี่เราต้องใช้ปากหรือว่าคนและก็โจทย์นี่คือเป็นผู้ฟ้องนะครับซึ่งพยานนี่คือผู้เห็นเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีโจทย์ไปฟ้องจำเลยคือผู้ต้องหาหรือถูกกล่าวหานะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีใครได้คะแนนนะฮะถือว่าไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับก็ต้องมาแข่งขันในข้อตัดสินสุดท้ายอีกหนึ่งข้อที่5นะครับของหมวดสุดท้ายนะครับจะสุดท้ายตรงนี้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อฟังให้ดีนี่คือประโยคที่บกพร่องนะครับเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีอันนี้คือที่บกพร่องนะครับฟังเผินๆหลายคนเพิ่งเปิดมาสงสัยอ้าวกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาตอนนี้เรากำลังแข่งขันกันอยู่นะครับหมวดสุดท้ายหมวดตัดสินนะครับถ้าตรงนี้สวนกุหลาบวิทยาลัยทำได้อีก1ข้อก็จะเสมอกันต้องมาแข่งขันกันต่อนะครับเชิญเลยครับตอบว่าอะไรครับก็เปลี่ยนคำว่าเมื่อเป็นตอนนะคะลองเปลี่ยนแล้วก็อ่านให้ฟังเลยครับตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีค่ะเอาละครับตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถูกนะครับถ้าถูกจ
จากที่มีคะแนนมีข้อสะสมไว้1ข้อก็จะกลายเป็น2ต่อ2ก็สามารถยื้อข้ามมาอีก1หมวดได้ซบหน้ากันแล้วนะครับจะใช่หรือไม่ใช่นะครับถูกหรือไม่คำตอบนะครับผิดครับหมายความว่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นอันดับที่3ครับและศูนย์กลางวิทยาลัยนนทบุรีนะครับอันดับที่4ครับเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ต้องใส่คำว่าเขาได้รับเกียรติบัตรเรียนดีหรือว่าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เขาได้รับเกียรติบัตรเรียนดีเพราะประโยคนี้ที่บกพร่องไปก็คือขาดส่วนประกอบสำคัญของประโยคก็คือประธานประโยคนั่นเองนะครับก็เป็นนั้นว่าส่งผลตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับในที่สุดก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับกับอันดับที่3ของรายการคนเก่งภาษาไทยครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนเก่งภาษาไทยและพวกเราทุกคนนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ